วันนี้รับโจทย์จากนักเรียนที่เคยมาเรียนคอร์ส Inventory Management นะครับเข้ามาบอกว่าได้ Delivery Note แบบนี้มี100รายการในแต่ละบรรทัดของ Delivery Note จะมีการระบุไอเทมสินค้าแล้วก็จำนวนของสินค้าเข้ามาให้โจทย์คือบอกว่าอยากจะวิเคราะห์อยากจะสรุปว่าในการส่งสินค้าเข้ามาวันนี้ทั้งหมดมีรายการไอเทมทั้งหมดกี่ไอเทมแล้วก็แต่ละไอเทมมีจำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นซึ่งหน่วยที่ปรากฏอยู่ใน Daily Note หน่วยเป็นลังนะครับการส่งของส่งเป็นลังโจทย์แบบนี้ถ้าใช้ Excel ล้วนๆเนี่ยยากมากเลยนะเรียกได้ว่าแทบจะทำไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้ Power Query เข้ามาช่วยเนี่ยเสร็จได้ภายในไม่เกิน5นาทีเลยจากโจทย์นี้นะครับเราจะต้องมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้ก็คือข้อมูลของรายการสินค้าเพราะว่าจะสังเกตว่าในรายการของ Delivery Note เนี่ยมันมีแต่ไอเทมไม่มีชื่อสินค้าผมก็เลยเตรียมตัวอย่างไว้ให้ว่ามันเป็นไฟล์ Product List เซฟไฟล์นี้เก็บไว้ก่อนนะครับไฟล์นี้ไปผมเปิดไฟล์ Excel เปล่าๆขึ้นมา1ไฟล์จากนั้นผมก็จะใช้ Power Query นะครับไปดึง data จากไฟล์นั้นว่าแล้วเราก็ไปเข้าเมนู Data ดึง Data เลยนะครับแล้วก็ไปฟอร์มไฟล์นะครับแล้วก็เลือกฟอร์ม Excel Work มันก็จะให้เรา Bounce ไปที่ไฟล์นั้นแล้วก็มาที่ไฟล์นี้นะครับไฟล์ที่เราต้องทำงานกับมันเดี๋ยวคลิกเลยครับ Power Query นะครับก็จะแสดงให้เราเห็นว่าในไฟล์ที่เราเลือกเมื่อกี้เนี่ยมีชีทอยู่2ชีทนะคือชีท Product List แล้วก็ชีท Split งานของผมเนี่ยมันอยู่ที่ชีทชื่อ Split ผมก็เลยกดคำว่า Splitนะครับแล้วก็กดคำว่า transform เอาล่ะมันก็จะโชว์ข้อมูลมาให้แบบนี้เห็นไหมครับมี delivery note ทั้งหมดลงไปข้างล่างจาก data ที่เราเห็นตอนนี้เราอยากจะเอาบรรทัดบนสุดนี้นะขึ้นไป header ผมก็เลยว่า use first row header นะครับก็แบบนี้มันก็จะกลายเป็น header ของเราจากนั้นผมก็จะใช้เมนู split คลิกที่คอลัมน์นี้นะครับแล้วไปเมนูชื่อ split ด้วย delimiter แต่ละไอเทมมันจะมีคอมม่าเป็นตัวขั้นอยู่จากนั้นผมก็เลือกDelimiter ผมขอเลือกเป็นตัวคอมมาแล้วก็ที่ Advanced บอกว่าให้มันสปริตลงในแนว Row จากนั้นก็กดโอเคเลย Power Query ก็จะแยกรายการสินค้าเป็นรายการให้ลงมาแบบนี้นะครับตาม Delivery Note จะเห็นว่า Delivery Note ตัวแรกเนี่ยนะครับมีไอเทมอยู่ข้างใน23รายการแล้วก็แต่ละไอเทมก็มีจำนวนอยู่จากนั้นเราก็จะแยกระหว่างจำนวนและไอเทมโค้ดเราก็ใช้สปริตอีกครั้งนึงนะครับแต่ตอนนี้เราใช้ Delimiterแล้วเราบอกว่าใช้ equal sign ในการ split นะครับกดโอเค Power Query ก็จะแยกรายการของเรามาเป็น delivery note ประกอบด้วยไอเทมนี้แล้วก็ประกอบด้วยจำนวนเนื่องจาก data ส่วนนี้มันเป็นไอเทม code ฉะนั้นมันจึงไม่ควรเป็นตัวเลขนะครับผมจึงบอกว่าให้มันเป็น text ไปซะแล้วก็บอกมันว่า change type ให้เป็น replace current data ของเราก็จะกลายเป็น text ตั้งชื่อ header ว่าเป็นรายการสินค้าส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นจำนวนเป็นหลักเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าแล้วผมก็จะเอาข้อมูลเนี้ยไปเข้าใน Excel นะครับเพื่อดูหน้าตามันว่าเป็นอย่างไรบ้างว่าแล้วเราก็กด close and load นะครับแล้วก็ close and load to บอกว่าให้ไปที่ไฟล์นี้ของเรานะครับไฟล์เปล่าที่เราเปิดขึ้นมานี่แหละนะครับก็ให้เป็นรูปแบบของ table นะครับแล้วก็บอกว่าไว้ที่ existing เลยผมอยากจะไว้ที่ A1 นะครับแล้วก็กดเลยก็แบบนี้ data ของเราก็จะเข้ามา delivery note ก็จะถูกแยกนะครับออกเป็นรายการสินค้าแต่ละรายการของแต่ละ Daily Note นะครับจากเดิมเรามีสินค้า100รายการเมื่อเราแยกข้อมูลมาเรียบร้อยเนี่ยเราจะ 1,815 record 1,814 record นะครับโจทย์ของเราต่อไปเราบอกว่าอยากจะรู้ว่าในวันเนี้ยที่มีการส่งของเข้ามาเนี่ยแต่ละไอเทมจำนวนรวมแล้วเข้ามากี่ชิ้นกี่อันซึ่งเราจะใช้ Period Table ในการทำงานแต่อย่าลืมว่าจำนวนเนี้ยมันเป็นจำนวนหลังนะมันไม่ใช่จำนวนชิ้นโจทย์ของนักเรียนที่ถามมาเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่ามันมาทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วก็รายการสินค้าเนี่ยเป็นแค่ไอเทมโค้ดเนาะเราเลยไม่รู้ว่ามันเป็นไอเทมชื่ออะไรฉะนั้นโจทย์ต่อไปแล้วคือเราจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยนะครับไปแมปแบบรายการสินค้านะครับเพื่อให้รู้ว่า quantity per pack ของมันเนี่ยแต่ละรังเนี่ยประกอบด้วยจำนวนกี่ชิ้นกี่อันแล้วเราจะได้คำนวณออกมาว่าเป็นกี่ชิ้นกี่อันแล้วเราก็จะไปแมปรายการสินค้าเราจะรู้ว่ามันเป็นสินค้าอะไรนะครับว่าแล้วไป edit power query งานเดิมเป็นแบบนี้เนาะผมจะเอาข้อมูลอีกตารางนึงเข้ามาเพื่อทำงานต่อนะครับว่าแล้วผมก็ไปที่ new source นะครับไปที่ไฟล์แล้วบอกไปอยู่ที่ไฟล์ excel ก็อยู่ที่ไฟล์เดิมเนาะถ้าใครจำได้ก็คือไฟล์ pq split 1นะครับแล้วมันก็จะมีอีกชีทหนึ่งใช่ไหมครับเป็นรายการสินค้าเดี๋ยวคลิกเข้ามาเลยก็คือ product list ตัวนี้ว่าแล้วผมก็กดโอเคเอาข้อมูลเข้ามามันก็จะว่าเอาเข้ามาให้เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่นะเราก็จะมี data 2 data แล้วนะครับคือ query ตัวแรกคือ split query ตัวนึงคือ product
ครับเปลี่ยนชื่อสปริตแล้วกันนะครับให้เป็น delivery จะได้ไม่งงนะครับก็ rename ให้เป็น delivery note เมื่อเราดึงตารางเข้ามาแล้วนะครับเราก็เห็นว่า item code ของเราเนี่ยมันโดนเปลี่ยนครับจากเดิมทีมันควรจะเป็น text item code ควรจะเป็น text แต่มันถูก convert ถูกเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับเป็น change type เนี่ยนะครับให้เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ change มันกลับแล้วกันนะครับบอกว่า change กลับไปให้กลายเป็น text ซะก็กลายเป็น text แล้วนะครับจากนั้นก็ดูตัวเลขเราทุกอย่างดูเรียบร้อยดีว่าแล้วเราก็จะไป merge query นะครับไปตาราง delivery note เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ไป merge query นะครับแล้วก็เลือกตารางเพื่อมาเรียกว่าตาราง products จากนั้นก็เอา2ตารางเนี้ยมาสัมพันธ์กันด้วยการคลิกรายการสินค้าแล้วก็รายการสินค้านั้นผมก็จะใช้การเชื่อม2ตารางนี้แบบ left outer join คือเอาข้อมูลทุกอย่างเอาข้อมูลทุก record ของ delivery note เป็นตัวหลักแล้วเอาข้อมูลต่างๆของ product list มาเชื่อมกันกับแล้วก็เพื่อจะดึงข้อมูลจาก product list ทั้งหมดเอาไปใส่ในตัวรายการสินค้าที่อยู่ใน delivery note ว่าแล้วก็กดโอเคเลย power query ก็จะดึงข้อมูลนะครับโดยเอาตารางของเราตาราง delivery note เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็เอาตารางของ product list มาเชื่อมกันนะครับแต่มันยังไม่แสดงผลนะครับว่าแล้วเราก็ expand ออกไปนะครับให้เลือกข้อมูลที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะได้ไอเทมเนมจากนั้นผมก็อยากได้ department อยากได้ category ก็อยากได้ size ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยด้วยชื่ออาจจะตรงอาจจะเหมือนกันแต่ว่ามันจะมี size ที่ต่างกันเนาะฉะนั้นเราจึงควรเอา size เข้ามาด้วยนะครับ quantity per pack นะครับเพราะว่าเราต้องการจะคำนวณต่อไปว่าจำนวนสินค้าที่เข้ามา10ลัง25ลัง30ลังเนี่ยนะครับมันเป็นจำนวนชิ้นกี่ชิ้นกันแน่เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราก็บอกว่าแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับ Power Query ก็จะดึงข้อมูลของ2ตารางเนี่ยครับมาเชื่อมกันให้เรามาแล้วเพื่อความง่ายในการดูข้อมูลก็ดึง Item Name มาต่อตรงนี้นะครับจากนั้นก็ Quantity Per Pack อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จำนวนหลักว่าแล้วตอนนี้เราอยากจะได้สินค้าที่เข้ามาเนี่ยบอกว่าเข้ามาทั้งหมด10ลังมันคือจำนวนกี่ชิ้นกันแน่นะเราก็ต้องเอา10ลังไปคูณกับ Quantity Per Packมาแล้วผมก็ใช้ Power Query เลยนะครับผมก็ไปที่เมนู Add Column แล้วก็บอกว่าผมก็จะ Custom Column เนาะโดยการบอกว่า Column ใหม่ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรครับผมบอกว่า Quantity QTY แล้วก็วงเล็บบอกว่าเป็น Unit ฉะนั้นที่ตรง Custom Column ครับผมบอกว่าผมจะเอา Field Quantity Per Pack ไปคูณกับจำนวนลังนะครับก็คือ Quantity Per Pack ไปคูณกับจำนวนลังนะครับจำนวนลังนี้เราก็ได้จำนวนปรากฏที่คอลัมน์นี้นะครับชื่อว่า quantity unit นี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ data พร้อมเพื่อจะไปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจากนั้นเราก็ไปที่เมนู home แล้วก็จัดการ close and load ออกไปเลยครับแล้วเราก็ close and load to ผมก็จะ close and load to ไปไว้ที่ new worksheet เพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลครบนะครับแบบนี้เลยเราจะได้เป็น delivery note รายการสินค้าชื่อสินค้าdepartment category แล้วก็ size ของสินค้าจากนั้นก็มี quantity per pack พลังแล้วก็ quantity unit ง่ายเลยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็สามารถเอาข้อมูลไปเข้า pivot table ได้เลย insert pivot table ครับแล้วก็ pivot นี่นะครับไปที่ new worksheet แบบนี้เราก็เริ่มวิเคราะห์ได้เลยนะครับตอนนี้บอกว่าอยากจะดูว่าสินค้าที่เข้ามาทั้งหมดแต่ละไอเทมมีจำนวนเท่าไหร่มาแล้วเราก็ดึงรายการสินค้าไอเทมเนมนะครับจากนั้นก็ขอรายการสินค้าด้วยนะครับก็เป็นไอเทมโค้ดเราก็ได้ว่าเป็นไอเทมสินค้าอะไรบ้างประกอบด้วยชื่ออะไรบ้างจากนั้นเราก็เอายูนิตมาด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ายูนิตไซส์ของเขาเป็นเท่าไหร่แน่นะครับก็เอาไซส์มาวางอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าเป็นยูนิตอะไรบ้างแล้วก็บอกนอนนะครับจากนั้นก็ง่ายเลยรวมยอด quantity ที่เป็นยูนิตของเราวางลงตัวแบบเราก็รู้เลยว่าวันนี้รับสินค้าเข้ามากี่ชิ้นกี่อันแน่ๆนะครับว่าแล้วเราก็ไป number formatting แล้วก็ไปเช็ค number ตัวเนี้ยไม่เอานะครับแบบนี้เราก็ได้จำนวนสินค้าเรียบร้อยเลยว่าแต่ละรายการวันนี้เรารับเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็เนื้อหาก็เท่านี้นะครับก็หวังว่านะครับจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเราที่ทำงานในฟิลด์ซัพพลายนะ transportation ทั้งหลายที่บ้างจะได้ข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องเอามาวิเคราะห์ว่ามันจะช่วยทำให้งานง่ายขึ้น
นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรดีมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับ